สวัสดีครับก็พบกับรายการ Research ชวนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันอังคารที่27กันยายนครับสำหรับในส่วนของแคชบาลานซ์จากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ไม่มีเพิ่มเติมแล้วก็ไม่มีตัวครบกำหนดดังนั้นก็ยังเป็นหุ้นเดิมๆที่อยู่ในตารางหน้า3 Daily Focus นะครับส่วนของสัปดาห์นี้นะผ่านเพิ่งผ่านมาแค่2วันก็คือวันศุกร์กับวันจันทร์นะครับที่จะใช้ในการคำนวณเนี่ยตอนนี้ที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์รายสัปดาห์ก็คือจะประกาศในเย็นวันศุกร์เนี่ยแล้วเนี่ยก็คือตัวพิโมนะครับหรือว่าไพเนียร์มอเตอร์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังขึ้นกับราคาปิดวันพฤหัสบดีนี้ด้วยนะครับถ้าราคาปิดอยู่ที่ 2.84 หรือสูงกว่าก็จะทำให้ติดแคชบาลานซ์รายสัปดาห์ได้แต่ถ้าเกิดราคาปิดวันพฤหัสนี้เนี่ยลงไปต่ำกว่า 2.84 ก็จะทำให้พิโมรอดจากการติดแคชบาลานซ์รายสัปดาห์ไปครับไงแล้วเดี๋ยวเราก็รอติดตามรายละเอียดในเมลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่ามีตัวอื่นอีกหรือเปล่าที่เข้าข่ายหรือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็จะเป็นตัว Pioneer Motor นั่นเองนะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยปิดไปที่ 1,490.14 ลดลง 2.74 จุดจากวันก่อนหน้านะครับแต่ว่าในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายนะยังเป็นการปรับตัวลงแรงต่อเนื่องอีก134จุดในช่วงแรกครับลงไปต่ำสุดที่ 1479.17ก่อนที่จะค่อยๆมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนทำให้ตลาดเนี่ยค่อยๆลดช่วงลบขึ้นมาได้แล้วก็มาปิดสุดท้ายเนี่ยแถวๆ1490อยู่นะครับงั้นถือว่าจังหวะของการปรับตัวลงแรงเป็นวันที่2แล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับมองว่าแรงซื้อในตลาดสภาพคล่องในตลาดเองยังมีค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นพอมีการปรับตัวลง2วันติดก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนตลาดได้เหมือนกันแต่ว่าเช้านี้นะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยสดใสนักนะเพราะว่าทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปเมื่อคืนนี้เนี่ยปิดปรับตัวลดลงกันพอสมควรเหมือนกันนะหลักๆเลยก็จะมีประเด็นในเรื่องของตัวสถานะทางการเงินของ Deutsche Bank นะที่ทำให้คนกังวลกันเพราะว่ารัฐบาลเยอรมนีเนี่ยได้ออกมาให้ข้อมูลว่าจะไม่ได้ให้จะไม่ให้ความช่วยเหลือกับธนาคาร Deutsche Bankในช่วงนี้ก็เลยทำให้คนกังวลว่าสถานะทางการเงินของ Deutsche Bank อาจจะเป็นปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปได้ครับนอกเหนือจากนั้นแล้วในส่วนของสหรัฐเองนะครับเช้าวันนี้ของบ้านเราหรือว่าเป็นช่วงค่ำของทางสหรัฐเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ในเชิงของการโต้วาทีหรือว่าเรียกว่าดีเบตของทางผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนในตลาดเนี่ยติดตามอยู่พอควรเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นการชี้วัดว่าใครมีโอกาสสูงในการที่จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนถัดไปครับก็ยังติดตามกันอยู่ก็เลยทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้เองเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนในขณะเดียวกันยังมีความกังวลทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจอยู่นะครับก็เลยทำให้ตลาดปรับตัวลงแรงแต่จะเห็นว่าในส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เนี่ยตอบสนองไม่ได้เป็นในเชิงลบมากนักนะครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการเปิดมาแล้วปรับตัวลงกันแต่ว่าปรับตัวลงไม่ได้รุนแรงมากในขณะเดียวกันเนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในบางแห่งทำให้เริ่มมีจังหวะของการขยับกลับมาบวกนะครับส่วนหนึ่งก็คงมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับที่เริ่มจะมีแรงซื้อเก็งกำไรกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทำให้ราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมากว่า 3% ได้เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการเก็งกำไรเรื่องของผลประชุมนอกรอบของทางโอเปกแล้วก็กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นนะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็หลายๆคนก็ยังพอมีความหวังว่าอาจจะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้กระแสข่าวจะไปในทัวร์ที่ว่าน่าจะไม่ได้ข้อสรุปแต่คนก็ยังมีความหวังว่าอาจจะได้มีทิศทางหรือว่ามีแนวทางอะไรบ้างครับนั้นเลยส่วนของราคาน้ำมันเองเนี่ยก็เลยมีจังหวะของการฟื้นตัวขึ้นมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงหนุนให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นั้นโดยรวมเนี่ยFinancial Status เราก็เลยมองว่าตลาดน่าจะมีลักษณะของการแกว่งผันผวนแต่ว่ายังทรงตัวได้อยู่นะครับกรอบการปรับลงเนี่ยน่าจะไม่รุนแรงเท่าช่วงที่แล้วแล้วก็น่าจะมีลักษณะของการมีจังหวะของการบวกกลับบ้างนะครับก่อนที่ในช่วงถัดไปโดยเฉพาะในไตรมาส4เนี่ยเรายังเชื่อว่าตลาดน่าจะกลับมาสะท้อนในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจในบ้านเราเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นผลของไตรมาส3รวมไปถึงการเก็งกำไรคาดการไตรมาส4ด้วยนะครับงั้นก็ยังมีโอกาสของการที่ตลาดหุ้นบ้านเราจะยังอยู่ในช่วงของการแกว่งตัวขึ้นในช่วงถัดไป
เป้าหมายดัชนีตามพื้นฐานที่เราประเมินไว้ก็ยังอยู่ที่1650ดังนั้นยังมีอัพไซด์อยู่พอควรก็ยังแนะนำเป็นลักษณะการเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสมในช่วงตลาดปรับลงได้แล้วก็เน้นถือเพื่อรอการบวกขึ้นในรอบใหญ่ของตลาดครับในส่วนของด้านทางเทคนิคเองครับเราก็ยังให้น้ำหนักของตลาดในลักษณะเดิมมองว่าการขยับขึ้นมาในรอบที่แล้วเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมีจังหวะของการดีดกลับค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงพอควรครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะการพักฐานเพื่อรอขึ้นต่อครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยลงมาทดสอบแนวรับจากเส้นทุนเฉลี่ย10วันแล้วยังมีจังหวะของแรงซื้อที่หนุนเข้ามาถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ทรงตัวดีมากในที่บริเวณนี้แต่ว่ามองแล้วเนี่ยในส่วนของกราฟรายสัปดาห์เองครับถ้าหลุดต่ำกว่านี้ลงไปเนี่ยกรอบแนวรับที่1470บวกลบก็คือถ้าต่ำกว่าเนี่ยคงไม่มากมองว่ายังเป็นจุดที่มีน่าจะมีแรงซื้อหนุนตลาดได้อยู่แล้วก็น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในเชิงทางเทคนิคภาพรวมเนี่ยยังมองว่าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวเพื่อขึ้นต่อดังนั้นการพักตัวลงมา2สัปดาห์กว่ารอบที่แล้วที่ลงไปเป็น100จุดเนี่ยการขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นการขึ้นเพื่อที่จะเริ่มต้นรอบขึ้นรอบใหม่นะงั้นโอกาสของการที่จะกลับขึ้นไปที่ไฮ1550ภายในเดือนหน้าเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นไปได้นะส่วนแนวต้านถัดไปที่ในกรอบ 1,600 ถึง 1,650 จุดก็น่าจะยังเกิดขึ้นได้ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านะครับงั้นตรงนี้โดยภาพรวมแล้วยังมองว่าดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดในขณะที่อัพไซด์ค่อนข้างเปิดกว้างงั้นในด้านทางเทคนิคเองก็ยังแนะนำว่าซื้อแล้วเน้นถือในกรอบใหญ่ดีกว่าถ้าเป็นเทรดดิ้งก็ถ้าเทรดดิ้งสั้นเนี่ยคงไม่แนะนำเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเล่นก็ดูจังหวะแถวแนวต้าน 1,500 บวกลบแต่ว่าแนะนำว่าน่าจะถือลุ้นเทรดดิ้งกรอบกว้างก็คือลุ้นรอทำกำไรแถว1550บวกลบดีกว่านะครับงั้น1500เนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าทำกำไรเท่าไหร่ไปรอทำกำไรทีเดียวเลยที่1550บวกลบไปเลยดีกว่าในขณะเดียวกันถ้าถือลงทุนระยะกลางยาวได้อยากให้แบ่งส่วนถือลงทุนด้วยเพราะว่ามองว่ารอไม่นานตลาดน่าจะกลับขึ้นไปในกรอบ 1,600 ถึง 1,650 จุดได้ดังนั้นก็ยังแนะนำไปในเชิงบวกอยู่สำหรับภาพตลาดโดยรวมถึงแม้ว่าช่วงสั้นในสัปดาห์นี้หรืออาจจะต่อเนื่องไปสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ตลาดอาจจะยังมีจังหวะของการแกว่งผันผวนยังมีจังหวะของการอ่อนตัวลงเนี่ยแต่มองว่ากรอบลบค่อนข้างจำกัดในขณะที่ระยะเวลาถือว่าไม่ได้รอนานมากดังนั้นยังให้น้ำหนักในทางบวกแล้วก็เน้นถือต่อเนื่องมากกว่าอยู่ส่วนหุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นำมาแนะนำกันในเช้าวันนี้ในเชิงการเทรดดิ้งจะมีอย่างตัว Pace Development นะครับก็ถือว่าราคาปรับตัวลงมาแรงในรอบที่แล้วก็เป็นไปตามภาวะตลาดโดยรวมด้วยแล้วก็เป็นการเทรด profit จากการที่แกว่งแต่ระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในรอบก่อนด้วยนะหลังจากลงมาทดสอบใกล้ๆจุดต่ำเดิมแล้วเนี่ยเริ่มทรงตัวได้อีกครั้งหนึ่งรูปแบบกราฟราคารูปแบบการฟอร์มตัวของอินดิเคเตอร์มองว่าไปในโทนบวกนะครับดังนั้นโอกาสลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านอย่างน้อยช่วงสั้นเนี่ยแถว 3.50 บวกลบน่าจะเป็นไปได้ก็คือสูงกว่า 3.5 ได้ด้วยนะครับงั้นตรงนี้ก็แนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับตัว Pace หรือว่า Pace Development นะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์หรือว่า CHG นะครับรอบที่แล้วแนะนำเทรดดิ้งไปรอทำกำไร 2.5 บวกลบนะครับซึ่งราคาขยับขึ้นมาแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มทำได้แค่ทรงๆนะครับแต่ก็มองว่าเป็นเชิงบวกเพราะว่าเป็นการทรงตัวเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยในส่วนกราฟรายวันได้ค่อนข้างดีนะครับในขณะที่อินดิเคเตอร์ก็ยังฟอร์มตัวในเชิงบวกอยู่นะครับดังนั้นก็เลยนำมาแนะนำเทรดดิ้งต่อเนื่องอีกครั้งนึงหลังจากที่รอบที่แล้วขึ้นมาทำกำไรกันบริเวณนี้แล้วเนี่ยถัดจากนี้น่าลุ้นโอกาสขึ้นต่อครับแนวต้านในระดับถัดไปอยู่ที่ 2.80 บวกลบนะครับก็คือสูงกว่า 2.80 ได้ด้วยเช่นกันนะครับงั้นตรงนี้สำหรับตัว CHG หรือว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับก็ยังแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งต่อเนื่องได้นะส่วนทางฝั่งของ SBL ยืมหุ้นมาช็อตก่อนเรามีแนะนำยืมช็อตตัววนชัยกรุ๊ปไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาก็ทรงๆอยู่ที่บริเวณที่แนะนำให้ยืมช็อตก็คือแถวๆ14บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับมาเมื่อวานเนี่ยจริงๆมีจังหวะปรับตัวลงไปแถวๆ13บาทและหลุดต่ำกว่าให้ซื้อกลับทำกำไรได้แล้วด้วยนะครับงั้นถ้าใครซื้อกลับทำกำไรแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ถ้าเปิดถ้ายืมช็อตไปตามที่แนะนำแล้วยังไม่ได้ซื้อกลับทำกำไรอันนี้อาจจะต้องเริ่มเฝ้าดูเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ลงไปหลุดต่ำกว่า13บาทมาเล็กน้อยเนี่ยกลับมีแรงซื้อหนุนเข้ามาพอควรเหมือนกันทำให้ราคากลับขึ้นมาปิดที่ระดับสูงสุดเกือบจะสูงสุดของวันเมื่อวานได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาจากลบไปพอควรเนี่ยขึ้นมากลายเป็นส่งด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถือว่ามีความเสี่ยงสำหรับคนที่ยังยืมช็อตอยู่
นะครับแล้วยังไม่ได้ปิดเนี่ยก็คงต้องตามดูย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือแนวต้านที่ใช้เป็นจุด stop loss ให้ไว้ที่14.10 บาทนะครับ 14.10 ที่เป็นไฮในรอบนี้ถ้าผ่านขึ้นต้องยอมซื้อคืนตัดขาดทุนด้วยครับส่วนถ้ายังไม่ผ่านขึ้นจะรอซื้อช่วงอ่อนตัวช่วงมีกำไรอยู่บ้างเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับ แต่คงไม่แนะนำให้ยืมช็อตเพิ่มแล้วก็เป็นสำหรับคนที่ยืมช็อตตามที่แนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอจังหวะในการซื้อคืนปิดช็อตเท่านั้นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตัววนชัยกรุ๊ปหรือว่า VNG นั่นเองครับก็ต้องอย่าลืมว่าถ้าผ่าน 14.1 ได้คงต้องยอมซื้อคืนตัดขาดทุนครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพตลาดโดยรวมแล้วก็หุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นำมาพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะครับส่วนประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการดีเบตของประธานาธิบดีผู้ตัวแทนที่จะสมัครลงรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังถ่ายทอดในทางทีวีอยู่นะก็สามารถติดตามชมกันได้ส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวทางชมพู่แล้วก็นักวิเคราะห์ท่านอื่นๆเนี่ยจะมาคุยในรายละเอียดให้ฟังนะครับรอสักครู่ครับ